สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพอีกเรื่องหนึ่งครับจากนาทีลานโพในหนังสือฤทธิ์ร้ายไสยเวทน้ำมันพรายเรื่องน้ำมันพรายเป็นศาสตร์ทางไสยที่มีมาแต่โบราณเป็นไสยศาสตร์ที่ใช้ความเข้มขลังแห่งเวทมนต์คาถาผสานกับวิญญาณของพูดผีให้ไปผูกมัดจิตใจของผู้ถูกกระทำจนขาดสติสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้วบีบคั้นกดดันให้ประพฤติตามจุดประสงค์ของอำนาจเร้นลับบังคับผู้ที่จะทำน้ำมันพรายได้ต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ระดับสูงเท่านั้นจึงจะได้น้ำมันพรายมาครอบครองและพิธีกรรมการทำน้ำมันพรายเป็นความลึกลับดำมืดไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนผู้เขียนมีความสนใจเรื่องน้ำมันพรายมานานต้องการรับทราบข้อมูลของศาสตร์ลึกลับแขนงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กระทั่งทราบมาว่ามีท่านหนึ่งเคยมีประสบการณ์ร่วมในพิธีกรรมลนน้ำมันพรายจากศพหญิงตายทั้งกลมมาแล้วครั้งหนึ่งจึงได้เดินทางไปพบท่านและได้รับการเปิดเผยในเรื่องน้ำมันพรายอย่างละเอียดพอสมควรท่านผู้นี้คืออาจารย์สมศักดิ์ตำหนิงามแห่งราชบุรีอาจารย์สมศักดิ์มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องคาถาอาคมมาตั้งแต่เด็กๆเป็นความชอบและคลั่งคล้ายที่เกิดขึ้นมาเองทั้งยังมีโอกาสได้เล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์ประเภทเวทมนต์คาถามาจากหลายอาจารย์หลายสำนักอาจารย์สมศักดิ์กล่าวถึงความชอบทางวิชาไสยศาสตร์ว่าก็เหมือนกับคนที่ชอบทางวิศวกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่ผมกลับชอบทางไสยศาสตร์พวกคาถาอาคมมีฤทธิ์มีเดชมันใฝ่รู้ของมันไปเองมีอาจารย์ดีที่ไหนก็ต้องดันด้นไปฝากตัวขอวิชาจากท่านนอกจากจะได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมทางไสยศาสตร์มาแล้วยังต้องฝึกสมถกรรมฐานตั้งแต่วัยเยาว์การปฏิบัติสมถกรรมฐานทำให้จิตมีความกล้าแข็งเป็นหนึ่งเดียวเป็นส่วนช่วยหนุนให้ก้าวหน้าทางวิชาไสยศาสตร์ที่สำคัญมีความยึดมั่นถือมั่นตามแนวทางอิทธิวิธีตลอดมาเมื่ออายุครบบวชก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อบวชได้พรรษาที่สองก็ออกทุดงและได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณในป่าบ้างตามวัดบ้างท่านเหล่านั้นก็เมตตาถ่ายทอดวิชาให้หลังจากอยู่ในเพศพรหมจรรย์สิบกว่าพรรษาก็ลาสิกขาออกมาครองชีวิตเป็นคฤหัสถ์ตราบถึงปัจจุบันอาจารย์สมศักดิ์ได้เล่าถึงประสบการณ์ไปลนน้ำมันพรายและรายละเอียดของพิธีกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการลนน้ำมันพรายขณะเป็นคฤหัสถ์ดังนี้ขั้นแรกอาจารย์ที่ต้องการน้ำมันพรายจะต้องคอยสดับตรับฟังข่าวคราวว่ามีศพหญิงตายทั้งกลมอยู่ที่ไหนสำหรับหญิงตายทั้งกลมนั้นตายด้วยสาเหตุอะไรหากเสียชีวิตด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่ายังไม่เฮี้ยนยังไม่ขลังถ้าถึงแก่ความตายด้วยการฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตายจึงจะใช้ได้เพราะวิญญาณผีตายทั้งกลมมีอิทธิฤทธิ์แรงกล้าเป็นพิเศษหญิงตายทั้งกลมที่ถูกผู้อื่นฆ่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ก็ยังไม่เท่ากับหญิงตายทั้งกลมที่ฆ่าตัวตายเหตุที่ศพหญิงตายทั้งกลมด้วยการฆ่าตัวตายเป็นที่ต้องการของหมอผีหรือหมอไสยศาสตร์ไปลนน้ำมันพรายเนื่องจากมีความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายมีความโกรธแค้นแรงกล้าเพราะการที่หญิงตั้งท้องจะกี่เดือนก็แล้วแต่ย่อมมีสาเหตุมาจากความเจ็บช้ำขมขื่นจนสุดจะทนได้เช่นถูกฝ่ายชายทอดทิ้งฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบลูกในท้องหรือพ่อแม่บีบบังคับเคี่ยนตีให้เอาลูกออกความกดดันอย่างรุนแรงเกินกว่าความอดทนทำให้หญิงนั้นตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาหลังจากตายไปแล้ววิญญาณจะดุร้ายและเต็มเปี่ยมด้วยอำนาจโทสะหากได้นำน้ำมันพรายจากศพหญิงคนดังกล่าวจะมีความขลังสูงมากเป็นพิเศษอาจารย์สมศักดิ์เล่าว่าการไปลนน้ำมันพรายครั้งแรกเป็นการไปกับอาจารย์ไสยศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นครูอาจารย์ของท่านเองอาจารย์ไสยศาสตร์รายนี้คอยฟังข่าวหญิงตายทั้งกลมมานานแล้วตราบกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวว่าหญิงตายทั้งกลมถูกฝังไว้ที่ป่าช้าบ้านชัดใหญ่เขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
สาเหตุที่หญิงคนนี้ตายเป็นเพราะเธอท้องไม่มีพ่อว่ากันว่าผู้หญิงน่าสงสารคนดังกล่าวลักลอบได้เสียกับชายคนรักและเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาแทนที่ชายคนรักจะรับผิดชอบกลับปฏิเสธการเป็นพ่อของเด็กในท้องอย่างหน้าด้านๆมิหนำซ้ำยังหนีหายออกไปจากหมู่บ้านเสียอีกปล่อยให้หญิงสาวระทมทุกข์อยู่คนเดียวในที่สุดเธอก็ตัดสินใจกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายอย่างน่าสังเวชขณะตั้งท้องได้4เดือนเมื่อทราบข่าวหญิงตายทั้งกลมครูอาจารย์ของอาจารย์สมศักดิ์ก็ส่งคนไปสืบหารายละเอียดว่าศพฝังอยู่ที่ป่าช้าไหนและหลุมฝังศพอยู่ที่ใดเมื่อทราบข้อมูลแน่ชัดแล้วครูอาจารย์ไสยศาสตร์ก็จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีลนเอาน้ำมันพรายจากศพครบครันรอจนถึงคืนที่3หลังจากศพถูกฝังครูอาจารย์ไสยศาสตร์และคณะมีอาจารย์สมศักดิ์ร่วมขบวนไปด้วยก็เดินทางไปยังสุสานบ้านชัดใหญ่อย่างเงียบๆตอนดึกสงัดตามธรรมเนียมของชาวไทยตามชนบทจะไม่นำศพผู้ตายที่ตายไม่ปกติไปเผาคือตายจากอุบัติเหตุตายเพราะถูกผู้อื่นฆ่าหรือฆ่าตัวตายแต่จะใช้วิธีฝังแทนดังนั้นศพของหญิงตายทั้งกลมคนนี้จึงถูกฝังไว้เมื่อเข้าไปถึงเขตป่าช้าสิ่งแรกที่ต้องกระทำก็คือขออนุญาตนายป่าช้าก่อนนายป่าช้านี้เรียกว่ายายกะลาตากะลีการขออนุญาตนายป่าช้าจะมีเครื่องเส้นใส่กระทงสามเหลี่ยมทำด้วยกาบกล้วยเครื่องเส้นก็มีข้าวสวย3ปั้นไข่ต้ม3ฟองหัวปลา3หัวหางปลา3หางบุหรี่3มวนเหล้าขาว1ขวดจากนั้นให้จุดธูปขึ้น1ดอกบริกรรมเรียกนายป่าช้ามารับเครื่องเส้นสังเวยแล้วบอกกล่าวให้นายป่าช้ารับรู้ว่าตนจะมาลนเอาน้ำมันพรายจากหญิงตายทั้งกลมคนนั้นคนนี้ให้ระบุชื่อให้ชัดเจนหากนายป่าช้าอนุญาตก็ขอให้ธูปดับทันทีทันใดถ้าไม่อนุญาตก็ขอให้ธูปลามต่อไปจนหมดดอกหลังจากอธิษฐานบอกกล่าวไปแล้วหมอผีก็จะคอยสังเกตดูธูปที่จุดไว้ว่าเป็นอย่างไรถ้าทูบดับในทันทีทันใดแสดงว่านายป่าช้าไม่ขัดข้องการไปลนเอาน้ำมันพรายสามารถกระทำต่อไปได้แต่ถ้าทูบยังลุกแดงต่อไปเรื่อยๆย่อมหมายถึงนายป่าช้าไม่อนุญาตการไปลนเอาน้ำมันพรายก็ต้องยุติเพียงเท่านี้หากยังขืนดื้อรั้นดันทุรังจะเข้าไปลนน้ำมันพรายให้ได้นายป่าช้าจะคุมผีทั้งป่าช้ามากระทำร้ายจนถึงชีวิตเลยทีเดียวต่อให้มีวิชาอาคมขลังแค่ไหนก็ต้านทานฤทธิ์ผีทั้งป่าช้าไม่ได้เมื่อผ่านขั้นตอนแรกไปได้โดยสะดวกคณะของหมอผีก็พากันไปที่หลุมฝังศพหญิงตายทั้งกลมซึ่งสังเกตเห็นได้ง่ายเพราะเหนือมูลดินหลุมศพจะมีกองหนามพุทราวางเกลี่ยไว้เต็มตามความกว้างยาวของหลุมฝังศพหนามพุทราที่เอามาสระไว้นี้มิใช่ป้องกันสุนัขหรือสัตว์อื่นมาคุ้ยหลุมศพหากเป็นการกระทำของสัปเหร่อที่มีอาคมวางหนามพุทราสะกดไว้เพื่อไม่ให้วิญญาณผีตายทั้งกลมออกมาอาละวาดหมอผีจะสั่งให้รื้อเอาหนามพุทราออกให้หมดระหว่างที่รื้อหนามพุทราหมอผีจะต้องไล่อาคมถอนหรือคลายมนต์สะกดไปด้วยเมื่อหนามพุทราถูกกวาดออกไปจนหมดเกลี้ยงหมอผีจะต้องเอาหินสะกดอีก3ก้อนซึ่งสัปเหร่อวางเรียงไว้ด้านบนศีรษะศพออกมาตรวจดูการฝังศพผีตายทั้งกลมหรือผีตายโหงสัปเหร่อจะหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกปลายเท้าเหยียดไปทางทิศตะวันออกเมื่อได้หิน3ก้อนแล้วหมอผีจะตรวจดูว่าหินก้อนไหนสัปเหร่อลงอาคมสะกดไว้จากนั้นก็ต้องถอนอาคมสะกดออกไปการป้องกันไม่ให้วิญญาณผีตายทั้งกลมอาละวาดเป็นวิชาไสยศาสตร์แขนงหนึ่งที่สัปเหร่อต้องเรียนรู้คาถาสะกดหรือคาถาตรึงวิญญาณให้อยู่แต่ในหลุมฝังศพไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากวิญญาณร้ายอาละวาดยังป้องกันตัวสัปเหร่อเองด้วยหลังจากถอนมนต์สะกดจากหินหมดแล้วหมอผีก็จะใช้มีดหมอปักลงไปในดินแล้วงัดปลายมีดแงะเอาดินเปิดขึ้นมาทั้ง8ทิศเป็นการเบิกธรณีก่อนจะให้ผู้ร่วมคณะขุดเอาดินปากหลุมขึ้นมาจนเห็นฝาโลงศพเมื่องัดฝาโลงศพให้ตะปูขยื่นหลุดหมดทุกตัวแต่ห้ามเปิดฝาโลง
หมอผีจะสั่งให้ทุกคนถอยห่างออกไปเพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญผู้เปิดฝาโลงก็คือตัวหมอผีทันทีที่ฝาโลงถูกเปิดออกกลิ่นเหม็นเน่าจากซากอสุภะซึ่งกำลังขึ้นอืดเนื่องจากไม่ได้ฉีดยากันศพเน่าจะกระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณและในเสี้ยวเวลาที่ฝาโลงถูกเปิดพลิกออกมาถือว่าเป็นห่วงเวลาอันตรายสำหรับหมอผีเพราะผีตายทั้งกลมที่วิญญาณเฮี้ยนจริงๆจะแผลงฤทธิ์ในจังหวะนี้เนื่องจากมนต์คาถาที่สัปเหร่อสะกดตรึงเอาไว้ได้ถูกถอนออกไปจนหมดสิ้นในรายที่ผีเฮี้ยนมันจะหวีดร้องเสียงอย่าเยือกทำให้คนได้ยินขวัญหนีดีฟอแทบคุมสติไม่อยู่หรืออาจจะแผลงฤทธิ์หนักหนาสาหัสยิ่งกว่านี้คือศพจะทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนยืดลำตัวเหยียดยาวสูงเลี้ยวเป็นการหลอกหลอนซึ่งหน้าถ้าหมอผีไม่เคี่ยวกรรมกับวิญญาณร้ายมาอย่างโชคชนมีหวังพิธีแตกเอาง่ายๆแต่หมอผีที่สติมั่นคงมีจิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นคงเพ่งจิตบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆด้วยอาคมอันเป็นมนต์กำราบวิญญาณแข็งกร้าวให้อ่อนกำลังลงจนกว่าร่างที่แสดงอาการหลอกหลอนจะหดต่ำลงมากระทั่งมันนั่งประจันหน้ากันคราวนี้หมอผีจะตัดได้ตราสังที่มัดข้อมือในท่าพนมประสานมือออกแล้วบอกกล่าวให้ผีตายต้องกลมรู้ว่าจะมาขอเอาน้ำมันพรายจะให้หรือไม่ให้ถ้าให้จะให้ตรงไหนการสอบถามระหว่างหมอผีกับผีตายทั้งกลมบางครั้งก็ใช้คำพูดโต้ตอบแต่เสียงตอบจากผีตายทั้งกลมนั้นจะแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินและเป็นเสียงที่เยือกเย็นสะกดความรู้สึกให้หนาวเหน็บชวนประวันพรั่นพรึงบางครั้งก็เป็นการโต้ตอบรับรู้กันทางจิตเมื่อผีตายทั้งกลมยินยอมให้ลนเอาน้ำมันพรายมันจะไม่ยอมให้ลนที่ใต้คางหรือกึ่งกลางหน้าผากแต่จะยอมให้ลนบริเวณลำคอใต้ติ่งหูลงมาหมอผีจะใช้เทียนที่เตรียมมาจุดไฟแล้วจ่อเปลวไฟลนในบริเวณนั้นๆเทียนที่จะใช้ลนเอาน้ำมันพรายต้องทำมาจากขี้ผึ้งแท้ยาวเท่ากับ1ศอกของหมอผีใส่เทียนใช้ได้80เส้นมาควั้นระหว่างควั้นก็ต้องบริกรรมคาถาสะกดวิญญาณไปด้วยและจะต้องบริกรรมไม่ขาดตอนจนกว่าการทำเทียนจะสิ้นสุดเรียบร้อยเมื่อใช้เทียนรนน้ำเหลืองหรือน้ำมันละลายหยดลงมาหมอผีก็จะใช้ชามโคมหรือถ้วยกระเบื้องไปรองรับซึ่งจะได้น้ำมันจากศพอย่างมากไม่เกิน10หยดเมื่อได้น้ำมันมาแล้วก็เทไปรวมกับน้ำมันซึ่งเตรียมใส่ขวดปากกว้างไว้แล้วน้ำมันที่เตรียมมานี้ไม่ใช่น้ำมันธรรมดาแต่เป็นน้ำมันซึ่งเคี่ยวจากมะพร้าวล้างหน้าศพ7ศพและขี้ผึ้งปิดปากผีอีก7ศพมะพร้าวล้างหน้าศพคือมะพร้าวที่สับปะเลอพาเอาน้ำมาล้างหน้าศพก่อนเผาหลังจากผ่ามะพร้าวแล้วจะต้องไม่ให้มะพร้าวลูกนั้นถูกพื้นดินอย่างเด็ดขาดต้องเก็บไว้ในที่สูงเมื่อได้มะพร้าวล้างหน้าครบ7ลูกก็ขูดเอาเนื้อไปเคี่ยวจนเป็นน้ำมันแล้วเอาขี้ผึ้งที่ใช้ปิดปากจมูกหูตาศพ7ศพนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำมันมะพร้าวเมื่อของสองสิ่งนี้รวมกันดีแล้วจึงเทเก็บไว้ในขวดการไปลนเอาน้ำมันพรายในวันนั้นซึ่งมีอาจารย์สมศักดิ์ร่วมขบวนไปด้วยหมอผีมีอาคมสูงผีตายทั้งกลมจึงไม่สำแดงเดชแผลงฤทธิ์ให้เป็นที่น่าหวาดเสียวสยองขวัญแต่อย่างใดการลนเอาน้ำมันพรายลนได้จากใต้ติ่งหูศพเมื่อได้น้ำมันพรายมาแล้วก็นำเอามาเทรวมกับน้ำมันที่เตรียมมาจากนั้นก็มัดได้ตราสังไว้ดังเดิมแต่ถ้าเป็นกรณีผีเฮี้ยนผุดลุกขึ้นมานั่งประจันหน้ากับหมอผีหมอผีจะต้องใช้อาคมสะกดให้ศพนอนลงให้ได้ซึ่งเป็นตอนยุ่งยากที่สุดเพราะผีตายทั้งกลมจะแข็งขืนไม่ยอมลงให้ง่ายๆหมอผีจะใช้พลังจิตบริกรรมร่ายเวทและใช้มีดหมอเคาะปากลงไปเรื่อยๆจนกว่าศพจะเอนกายลงไปนอนราบดังเดิมจึงจะปิดฝาลงคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ลูกศิษย์จะช่วยกันโกยเอาดินที่ขุดขึ้นมากลบฝังลงให้มีลักษณะเช่นที่เคยเป็นมาน้ำพุทราที่รื้อออกก็ต้องเอามาสระไว้บนหลุมศพใหม่การได้น้ำมันพรายจากผีตายทั้งกลมขั้นแรกมาแล้วยังใช้ไม่ได้ทันทีจะต้องนำมาทำพิธีหุงต่อไปอีกจึงจะใช้ได้การหุงหรือเคี่ยวน้ำมันพรายในขั้นตอนต่อไปให้ไปเอาถ่านเผาผีที่หัวกองฟอนมา7แห่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเคี่ยวน้ำมันพรายสถานที่ที่จะใช้เคี่ยวน้ำมันพรายให้ผสมกลมกลืนกับน้ำมันมะพร้าวและขี้ผึ้งปิดปากผีคือกลางทางสามแพร่ง
ซึ่งเป็นที่เปรียวปราศจากคนเดินผ่านไปมาไม้พายที่ใช้คนหรือกวนต้องใช้กิ่งทุษาตายปลายชี้ไปทางทิศตะวันออกมาเหลาทำเป็นไม้พายเท่านั้นระหว่างที่หุงเขี้ยวน้ำมันพรายหมอผีจะต้องรายอาคมกำกับตลอดเวลาและขณะเขี้ยวน้ำมันพรายต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำมันกระเด็นมาโดนคนเขี้ยวอย่างเด็ดขาดหากน้ำมันพรายกระเด็นมาถูกหรือแปดเปื้อนจะเกิดอันตรายถึงเป็นบ้าสติฟั่นเฟือนได้เมื่อหุงหรือเคี่ยวน้ำมันพรายได้ที่ดีแล้วต้องเอาไปเสกต่อในโบสถ์อีกตำแหน่งที่จะวางขวดใส่น้ำมันพรายบนพื้นโบสถ์จะต้องดูว่าสายตาของพระประธานซึ่งทอดพระเนตรลงมาตกกระทบพื้นณที่ใดให้เอาขวดน้ำมันพรายวางตรงตำแหน่งนั้นแล้วบริกรรมคาถาเสกเป่ากำกับลงไปโดยเริ่มบริกรรมตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาแสงพระอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในโบสถ์ได้ระดับกับพระเนตรของพระประธานจึงหยุดบริกรรมให้บริกรรมในโบสถ์ทั้งหมด7บทจึงถือว่าสิ้นสุดพิธีกรรมทำน้ำมันพรายแล้วเสร็จสมบูรณ์การมีน้ำมันพรายไว้ในครอบครองจะเก็บไว้เฉยๆหาได้ไหมทุกวันจะต้องนำอาหารขาวหวานมาเส้นเป็นประจำเพราะของสิ่งนี้มีวิญญาณผีตายทั้งกรมสิงสู่อยู่ด้วยในเรื่องน้ำมันพรายนี้อาจารย์สมศักดิ์ผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดได้ให้ความคิดเห็นว่าน้ำมันพรายเป็นของขลังที่เกิดขึ้นจากพลังอำนาจของวิชาไสยศาสตร์สายดำซึ่งมีมาแต่โบราณแล้วและบังเกิดประสิทธิผลจริงๆแต่มีความชั่วร้ายสูงมากไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะด้วยเพราะอิทธิฤทธิ์ของน้ำมันพรายนั้นถึงจะได้ผลก็จริงแต่ผู้ที่ถูกอำนาจน้ำมันพรายครอบงำจะมีสติฟั่นเฟือนคุ้มดีคุ้มร้ายไปชั่วชีวิตไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยมีน้ำมันพรายแต่เอาไปทิ้งหมดเพราะไม่เห็นประโยชน์อย่างที่ว่าการจะมีเมียสักคนมันต้องเกิดจากความรักที่มีต่อกันมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันไม่ใช่ได้ผู้หญิงมาด้วยอำนาจเวทมนต์และก็พลังไสยศาสตร์ถึงจะได้หญิงงามมาเป็นเมียก็เท่ากับได้ผู้หญิงสติไม่สมประกอบมาอยู่ด้วยแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรอาจารย์สมศักดิ์เคยพบเห็นผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วยน้ำมันพรายมาแล้วท่านเล่าว่ามีผู้หญิงในตำบล นี้คนหนึ่งชื่อยายหลีคนที่ใส่น้ำมันพรายยายหลีชื่อนายเยื่อนยายหลีคนนี้ตอนเป็นสาวๆเป็นคนสวยคนหนึ่งและเป็นคนไว้ตัวไม่เคยสนใจหนุ่มบ้านเดียวกันนายเยื่อนเป็นคนบ้านเดียวกันกับยายหลีและก็ชอบพอยายหลีแต่ยายหลีไม่เล่นด้วยนายเยื่อนมีน้ำมันพรายจึงแอบไปใส่ยายหลีเมื่อยายหลีถูกน้ำมันพรายเขาเท่านั้นถึงกับตามไปอยู่กันในเยื้อนดื้อพ่อแม่ญาติพี่น้องมาตามก็ไม่ยอมกลับเป็นอันว่ายายหลีเป็นเมียในเยื้อนตั้งแต่วันนั้นแต่สภาพของยายหลีเป็นที่น่าเวทนาเพราะกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งก็มีสติสมบูรณ์บางครั้งก็มีอาการคลุ้มคลั่งเพ้อเจ้อไม่ผิดกับคนบ้าแต่ในเยื้อนก็เลี้ยงดูไม่ทิ้งกว้างกระทั่งแก่เฒ่าด้วยกันนายเยื้อนตายไปก่อนส่วนยายหลีมาตายตอนอายุ70กว่าปีเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายจนวันตายศพยายหลีผมเป็นคนจัดการให้ในฐานะสัปเหร่อเป็นเครื่องหน้าแปลกอยู่อย่างนึงคือตอนตายใหม่ๆเอาศพมาวางบนเสื้อมีน้ำมันเยิ้มออกมาจากตัวมากมายผิดปกติกลิ่นน้ำมันบางครั้งก็หอมอย่างประหลาดบางครั้งก็เหม็นสาบสางรอยน้ำมันที่ซึมออกมาจากตัวเป็นรอยรูปร่างติดอยู่บนเสื้อเลยคนที่ถูกน้ำมันพรายทุกรายแก้ไขยากมากจะถอนฤทธิ์อาถรรพ์ออกไปจากตัวแทบทำไม่ได้เลยนอกจากจะช่วยให้ผ่อนทุเลาลงเท่านั้นผมถึงว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่ควรจะละเว้นทุกวันนี้การกระทำน้ำมันพรายแบบถูกต้องครบครันตามตำราไสยศาสตร์คงหาไม่ค่อยได้แล้วเพราะหมอผีที่ทรงวิทยาคุณรุ่นเก่าๆก็ล้มหายตายจากไปหมดส่วนคนที่มีวิชารุ่นใหม่ๆก็ไม่ได้ถือเคร่งเท่าคนรุ่นเก่าๆเคยรับฟังมาเรื่องทำน้ำมันพรายของพวกที่ตั้งตนเป็นหมอผียุคคอมพิวเตอร์พวกนี้จะไปซื้อศพผู้หญิงชาวเขาที่ยากจนมาแล้วตัดเอาเต้านมทั้งสองเต้ากับอวัยวะเพศจากนั้นก็นำไปเคี่ยวเอาน้ำมันทำกันถึงขนาดนี้ผมยังไม่เคยพบเห็นตำราไสยศาสตร์ที่ไหนให้ทำอย่างนี้พิเรนแท้ๆอิทธิฤทธิ์ความเข้มขลังของน้ำมันพรายซึ่งถูกนับให้เป็นไสยศาสตร์ทางธรรมเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนั้นหากจะถือว่าเป็นสุดยอดของความขลังในแนวทางนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้
พราะปรากฏเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันพรายมีมาแล้วหลายเรื่องแต่น่าเสียดายที่บุคคลซึ่งเป็นหญิงแล้วถูกชายกระทำด้วยน้ำมันพรายนั้นขาดหลักฐานอันมีน้ำหนักให้เชื่อถือได้เนื่องจากแต่ละเรื่องไม่ได้บันทึกไว้อย่างละเอียดชัดเจนเท่าที่ควรเลยกลายเป็นเรื่องทำนองคำเล่าเขาว่าทำให้ขาดความน่าเชื่อถือไปอย่างน่าเสียดายยิ่งไปกว่านั้นอิทธิฤทธิ์ของน้ำมันพรายไม่ใช่เกิดจากความขลังของเวทมนต์คาถาเพียงอย่างเดียวหากมีวิญญาณร้ายเข้ามาเป็นส่วนประกอบอย่างสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นหญิงผู้ถูกกระทำจึงมีอาการสติฟั่นเฟือนคุ้มดีคุ้มร้ายคล้ายคนวิกลจริตอันเป็นผลจากวิญญาณผีตายทั้งกลมเข้ามาแฝงอยู่และวิญญาณนั้นถูกอำนาจเวทมนต์ผูกมัดให้อยู่กับน้ำมันพรายและต้องกระทำตามความต้องการของเจ้านายคือเจ้าของน้ำมันพรายมันจึงใช้พลังอำนาจปีศาจครอบงำบังคับจิตใจหญิงเคราะห์ร้ายให้ผันแปรบิดเบี้ยวไปจากภาวะปกติกระทั่งเป็นไปดังกล่าวก็คงจะต้องมีตอนที่3ให้รับฟังกันต่อไปอีกตอนหนึ่งครับขอขอบคุณฤทธิ์ร้ายไสยเวทจากการประพันธ์ของณทีลานโพไว้อีกครั้งสวัสดีครับ